เวลาเราพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นนั้นต้องพึงระมัดระวังครับว่าการกระจายอำนาจไม่ใช่หมายความว่ากระจายระบบราชการแข็งตัวตึงตัวเอาไปไว้ที่ท้องถิ่นอีกแต่มันจะต้องกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนพลเมืองในท้องถิ่นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นไม่ได้หมายความแต่เพียงว่ากระจายอำนาจให้นักการเมืองท้องถิ่นมีอำนาจแต่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นหมายความถึงเอาอำนาจนั้นลงไปถึงประชาชนในท้องถิ่นนั่นก็หมายความว่าพลเมืองจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนอกไปจากแค่เพียงการหย่อนบัตรเลือกตั้ง